่อมาหัวข้อที่11คือ transitive and intransitive verb นะคะอันนี้เราแอบพูดกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมในหัวข้อก่อนหน้านี้ในส่วนของ liver เหมือนกันตัวไหนแปลว่าต้องการกรรมตัวไหนว่าไม่ต้องการกรรมคะอันนี้ต้องการกรรมถูกไหม transitive ส่วน intransitive แปลว่าไม่ต้องการไม่ต้องการภาษาไทยเรียกสวยๆว่าอะไรเรียกว่ากรรมกริยาอันนี้เรียกภาษาไทยเรียกว่าสกรรมกริยาอันนี้มีต้องมีกรรมอันก่อนนั้นเราจะเน้นหนักไปที่ตัวอย่างของ verb แต่ละตัวที่เป็นสกรรมแล้วก็ verb แต่ละตัวที่เป็นอกรรมเนาะคราวนี้เราจะเน้นไปที่ verb ตัวที่มันเด่นๆเลยซึ่งในพาร์ทก่อนหน้านี้เราแอบเจอกันบ้างแล้วเนาะอันแรกเลยเลเลดเลดเลนี่แปลว่าอะไรขนมกรุบกรอบหรือเปล่าเทสโต้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะเลนี้แปลว่าออกไข่ต่อมาลายลายลายแปลว่าโกหกใช่ไหมไม่ใช่นั่นอีกอย่างอันนั้นเอลอีก็ต้องโกหกเหมือนกันแต่ที่นี่คือจะพูดว่าลายที่เวิร์บช่องสองมันคือเลเทสโต้ใหม่อีกแล้วแล้วก็เลนวางอันนี้แปลว่าวางหรือแปลว่านอนก็ได้เช่นลายดาวค่ะเช่นบอกว่าแบบไปลายดาวแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยก็แบบไปเอ็นหลังอะไรเงี้ยค่ะต่อมาrest แล้วก็ restrest ตัวนี้แปลว่าอะไรเคยได้ยินคุณพูดไหม rest your hand if you have any question อย่างเงี้ยก็คือยกแปลว่ายกมือยกขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่า rise อันนี้เช่นถ้าเราใช้ sunrise เป็นเพื่อนกับ sunbite ขนมไม้อีกแล้ว sunrise อย่างเงี้ยrise คือการขึ้นของพระอาทิตย์ถูกปะ rise verb ของมันคือ rise ถ้าเกิดจะแต่งประโยคก็คือ the sun rises ใช่ไหมอันนี้ sunrise เราพูดถึงว่าการตอนออกตอนตกเนี่ยค่ะ sunset ตอนตก sunrise ตอนออกติดกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น rise ที่แปลว่าขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ rise rose risenอันนี้แปลว่าสูงขึ้นเราจะใช้กับพวกกราฟพวกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใช้กับพระอาทิตย์เท่านั้นนะคะอันนี้คืออันไหนอกรรมอันไหนสกรรมอะออกไข่กรรมมันคืออะไรคือไข่ถูกปะอันนี้ก็เลยต้องเป็น transitive ส่วนถ้าเราเอ็นหลังลงลายวางลงนอนลงเงี้ยอันนี้ก็เป็น intransitive ไม่ต้องมีกรรมส่วน raise ยกเนี่ยต้องมีกรรมเหมือนกันแล้วยกอะไรขึ้นถูกไหมคะอันนี้เป็น trans ส่วนสูงขึ้น rise อันนี้ไม่เป็น in trans เขียนเบี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็จะแอบพูดถึงเจ้าตัวกริยาอันนี้ไม่เกี่ยวกับ intransitive หรือ transitive นะแต่ว่าจะพูดถึงว่าที่เราผ่านกันมาแล้วพี่เคยพูดไปรอบหนึ่งหรือหลายรอบเนี่ยว่ากริยาที่ไม่เปลี่ยนรูปทั้งช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเนี่ยค่ะคือ cut 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 ช่องสองก็ cut cut สามก็ cut cut v 1 v 2 v 3หมายว่าแดงเลยเนาะset ก็เหมือนกัน set 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 เหมือนกันแล้วก็แต่ตัวเนี้ยจะคล้ายกัน set sat set พี่ขอโทษต้อง sit ก่อน sit sit sat set sat set 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 แปลว่านั่ง cut แปลว่าตัด set แปลว่าจัดตัดจัดนั่งนั่งจัดตัดถ้าเปรียบเทียบข้อสอบแกะกับข้อสอบ set เนี่ยข้อสอบ set จะยากกว่าหลายเท่าเลยนะ
เพราะว่าข้อสอบแกะของเราธรรมดามันคืออะไร general aptitude test ก็คือข้อสอบความถนัดทั่วไปมันก็จะแบบเน้นย้ำไปที่การใช้ภาษาโดยทั่วไปอะไรเงี้ยมันจะไม่เฉพาะเจาะจงเท่าข้อสอบ SAT ซึ่งมันจะไปแบบในแวดวงวิชาการมากขึ้นแต่ตอนหลังเขาบอกว่าจะปรับแล้วเนาะแต่เมื่อก่อนนี้ยากมากค่ะ